ถ้าจำกันได้ช่วงที่เงินบาทพันผลหนักๆได้เหวี่ยงแรงทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มอ,อ่อนค่าแล้วก็อ่อนค่ายาวหรือเปล่าทําให้ระดับที่เคยเห็น30บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอาจจะไม่เห็นอีกแล้วก็ได้นะคะ รื่องนี้ทางด้านของ KKP Research ค่ะโดยเกียรตินาคิมพัทระนะคะได้ออกมาทําบทวิจัยแล้วก็ถือถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทนะคะว่าจะตามรอยลิงกิจของทางมาเลเซียหรือเปล่าซึ่งใน6ปีที่ผ่านมานะคะถ้าย้อนไปตั้แต่เดือนสิงหาคมปี2018นะคะมาจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยเงินริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าไปแล้ว15.3ซค่ะซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่าที่หนักที่สุดเมื่อเทียบกับหลายสกุลในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเงินบาท รูเปียอินโดนีเซียเปโซฟิลิปปินส์หรือว่าเงินหยวนของจีนและสิงคโปร์ดอลลาร์ด้วยโดยในช่วงเวลาเดียวกันเงินบาทก็อ่อนค่านะคะอ่อนค่าไป12.3%แองจุดเปรเคร์พก็เลยมองว่าดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงอย่างถาวรน,น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ปี2013แล้วก็ไม่สามารถกลับมาระดับเดิมได้อีกเลยเนื่องจากว่ามาเลเซียสูญเสียความสามารถของการแข่งขันในภาคการส่งออกและต้องพึ่งพาการนําเข้าพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนการอ่อนค่านะคะในช่วงปี2022ก็มาจากกระตดอกเบี้ยที่แท้จริงของมาเลเซียที่ต่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคทีนี้ถ้าตัดภาพมาดูบ้านเรากันบ้างนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีนั้นเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเลยค่ะปัจจัยหลักน่าจะมาจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วของทางธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าอย่างมากก็เลยมาเทียบกับเงินบาททําให้บ้านเราค่อนข้างอ่อนค่าสถานการณ์เนี่ยคล้ายคลึงกับมาเลเซียเหมือนกันจนหลายคน ะะอาจจะตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกับ KKP นะคะว่าเงินบาทอาจจะไม่สามารถกลับมาอยู่30บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐได้เหมือนช่วงก่อนโควิดอีกแล้วก็อาจจะกําลังหาสมดุลใหม่นะคะซึ่งก็คือการอ่อนค่าอย่างถาวรเหมือนกับเรรงกิตมาเลเซียรือไม่โดยเฉพาะถ้าไปดูดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยค่ะตอนนี้ก็มีแนวโน้มจะปรับลดลงถาวรตามความสามารถในการแข่งขันภาคการส่งออกที่แย่ลงปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงานนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องนําเข้ามากขึ้นเมื่อแหลง่ง gas ธรรม ในประเทศกําลังจะหมดลงหรือแม้แต่ดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราที่หลังพ้นโควิดมาก็ปรับขึ้นได้ไม่มากนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวชา้าผลกระทบของปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายประการแล้วก็มีหนี้ควรเรือนที่อยู่ระดับสูงด้วยปัจจัยเหล่านี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างแล้วก็กดดันค่าเงินบาทระยะย,ยาวค่ะซึ่ง KKP Research ก็เลยทิ้งท้ายไว้นะคะว่าถ้าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีแผนที่เป็นรูป,ปธรรมมาดําเนินการซึ่งในกรณีของมาเลเซียก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่าไม่ง่ายแล้วก็ต้องอาศัยเวลานา ะะดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาเสถียรภาพค่าเงินหรือว่าอยากจะทําให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่ามากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องดําเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ไม่เช่นนั้นเราก็จะเข้าสู่ค่าเงินบาทอ่อนค่าถาวรเหมือนมาเลเซียที่เป็นมาแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e a l t h ค่ะ